วิธีการถ่ายรูปแบบเราอ่ะมันคือสิ่งที่เราเห็นอ่ะเราอยากจะถ่ายทอดอะไรบางทีมันอาจจะเป็นแค่การบันทึกณเสี้ยววินาทีนั้นเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยเราว่าเพลงบางเพลงมันก็เป็นการพูดถึงในช่วงเวลาหนึ่งในเสี้ยวชีวิตหนึ่งเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยครับเธอเคยเชื่อไหมเราต่างเกิดมาเพื่อใครคนหนึ่งทุกคืนวันจะมีชีวิตเพื่อกันและกันสวัสดีครับเล็กซี่คาเฟ่นะครับก็ซิงเกิลแรกของอัลบั้ม5ที่กำลังทำอยู่นะครับชื่อเพลงวันทรงจำครับผมปกติแล้วมันจะมีคนอินบ็อกซ์เข้ามาใน Facebook เราเนี่ยครับแล้วก็จะคุยสารทุกข์สุขดิบอะไรเงี้ยมันจะมีปัญหาเดียวกันคำถามเดียวกันว่าหนูเลิกกับแฟนนานแล้วแต่ทำไมหนูยังลืมเขาไม่ได้ก็เลยทำให้รู้สึกว่าทำไมเหตุการณ์แบบเนี้ยมันยังเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นคำถามแล้วก็เป็นประโยคโจทย์ของตัวเราเองว่าทำไมในการลืมคนคนหนึ่งเรากลับใช้เวลายาวนานกว่าช่วงเวลาที่ตอนคบกันอะไรเงี้ยครับก็เลยเริ่มจากตรงนั้นแล้วก็ค่อยๆไล่มาเราไม่ได้คิดว่ามันจะเกิดขึ้นเฉพาะแค่ผู้หญิงผู้ชายที่เป็นแฟนกันเพศไหนก็ตามแหละแต่มันกลับกินใจความไปถึงคนในครอบครัวพอท่านเสียไปแล้วเนี่ยเขาคนนั้นก็ดำเนินชีวิตต่อไปถูกไหมแต่คนเหล่านั้นไม่เคยไปไหนไม่เคยจากไปไหนเลยยังอยู่ในหัวใจของเขาตลอดเวลานี่แหละนะครับเพราะนั้นมันไม่ได้กินใจความเฉพาะแค่แฟนกันเรามีเวลาเล่าในเพลงหนึ่งนะครับมันค่อนข้างจำกัดมากๆ3นาที5นาทีอะไรเงี้ยเพราะนั้นเราจะเล่ายังไงให้มันพูดถึงดีเทลความรู้สึกณเวลานั้นให้มากที่สุดมันเลยเกิดเป็นคำบางคำที่มันจะต้องพูดแบบนั้นจริงๆแบบฉันจมลงในลมหายใจหรืออะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกแบบนั้นจริงๆอ่ะคือให้เราพูดอย่างอื่นมันก็แทนค่าประโยคนี้ไม่ได้ก็เลยคิดว่าก็ใช้คำแบบนี้แหละซึ่งเพลงนี้มันพูดถึงความทรมานหรือแบบช่วงเวลาที่เขาเผชิญแต่ว่า2ประโยคสุดท้ายเนี่ยมันพูดถึงอยากให้คน move on ที่พูดว่าในความทรงจำที่ฉันนั้นควรจะลืมในวันเวลาที่ฉันนั้นควรจะลืมตลอดไปคือเพลงนี้มันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อมาจมในความทรงจำกันเถอะแค่พูดถึงความรู้สึกที่เราเคยเป็นว่ามันเป็นแบบนั้นแล้วเราคิดว่าเราควรจะ move onย้อนคิดถึงเวลาที่เราเคยอยู่กันในตอนนั้นถ้าจำได้นะครับช่วงเด็กๆอ่ะพี่ชายเราเคยพูดอยู่คำหนึ่งคนเรามันมีชีวิตแต่มันก็ต้องมีชีวาด้วยนะแล้วมันก็อาจจะเป็นจากตรงนั้นที่แบบว่าทำไมประโยคบางประโยคมันสะเทือนใจจังเลยอ่ะมันพูดแค่นั้นเองอ่ะแต่ทำไมมันกินความหมายเยอะอะไรเงี้ยเราก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นตั้งแต่ตรงนั้นหรือเปล่าที่ทำให้เรารู้สึกว่าเวลาที่เราจะเขียนเพลงหรือแบบพูดถึงอะไรเงี้ยมันควรพูดน้อยแต่ได้เยอะคือการที่เราจะต้องเอาเรื่องในใจออกมาให้ได้ถ้าเมื่อไหร่ที่เราไม่รู้สึกคนอื่นก็ไม่รู้สึกคนอื่นจะเชื่อเราได้ยังไงนั่นคือเราก็โกหกเขาดินั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องไม่โกหกต่อความรู้สึกตัวเราโอเคเพลงนี้เราพูดถึงเรื่องอะไรทรมานนอนไม่ได้คือเขียนอะไรก็ได้ทั้งหมดที่รู้สึกแล้วค่อยๆเอาเรื่องนี้มาจัดเรียงเพราะนั้นมันจะเกิดเป็นอะไรหลังจากนั้นเดี๋ยวว่ากันมันจะดีหรือแย่ไม่เป็นไรแต่มันเอาเรื่องในใจออกมาแล้วยังถ้าเอาออกมาได้ครบแล้วก็โอเคแล้วจากนี้ไปต้องฝืนมันก็เป็นเรื่องที่ยังเกิดขึ้นอยู่ไหมหมายความว่าเนี่ยนั่งกันอยู่ 4-5 คนเนี่ยความรักมันก็ยังอยู่รอบตัวเราหรือเปล่าความรักก็ยังเกิดขึ้นความสัมพันธ์ยังเกิดขึ้นความสุขยังเกิดขึ้นและความเจ็บปวดก็ยังเกิดขึ้นเพราะนั้นเราแค่พูดเรื่องสิ่งที่มันเกิดขึ้นแค่นั้นเองแต่เพียงแต่ว่าทำไมเราต้องพูดถึงด้านที่มันอาจจะไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่มันเป็นเพราะว่าเราแค่ไม่เชื่อว่าความรักที่สวยงามมันจะเกิดขึ้นกับคนทุกคนตลอดเวลาแค่นั้นเองแต่ถามว่าเชื่อความรักไหมโอ้โหเราเชื่อแล้วเรายินดีกับทุกคนที่มีความรักและรักกันมากๆเรายินดีสุดๆเลยดีใจมากเราว่าความรักมันไม่ได้แค่แบบความรักแล้วจบมันมีเรื่องอย่างอื่นที่ห้อมล้อมมันอยู่มากมายอะไรเงี้ยค
ความรักสำหรับเราที่สำคัญที่สุดจริงๆมันคือความเข้าใจแล้วก็ปล่อยโอกาสให้ตัวเองในการเรียนรู้คนที่อยู่ข้างๆเราเพราะฉะนั้นความรักสำหรับเรามันคือการพยายามเรียนรู้ซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยแล้วว่าช่วงเริ่มต้นมันก็อาจจะเป็นเรื่องของการที่แบบงานน้อยไม่มีตังค์ไม่มีตังค์กินข้าวหรือแบบไปเล่นแล้วคนก็ไม่ได้สนใจอะไรอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันก็แค่ถามหัวใจตัวเองอะอยากทำตรงนี้จริงๆหรือเปล่าอยากทำก็แลกด้วยทุกอย่างมันแลกกับการที่แบบพอจะกระโดดออกจากถ่ายรูปอะครับตอนช่วงถ่ายรูปเนี่ยมันมีเงินกินข้าวแต่พอมาทำเรื่องเนี้ยมันเป็นการคุยกับตัวเองว่าเฮ้ยไม่รู้จริงๆนะว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงเพราะนั้นถ้าเกิดอะไรขึ้นอะอย่าร้องนะเลือกเองมันต้องตกลงกับตัวเองดีๆจริงๆครับมันไม่รู้ว่ามันคือความเชื่อหรืออะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่ามันคือการที่เราได้คุยกับตัวเองดีๆแล้วเพราะนั้นเราแลกกับข้าวเราไม่รู้ว่าเราก็ไม่มีข้าวกินก็ได้อะณช่วงเวลาหนึ่งอ่ะเราก็ลุยแหละเราคงแอบเชื่อว่ามันต้องดีขึ้นนะแต่มันก็ค่อยๆดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นมันต้องใช้คำว่าค่อยๆดีขึ้นจริงๆนะเพราะว่าเพลงเรามันไม่ใช่แบบว่าเปิดปล่อยวันนี้สิบล้านวิวครับมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่อะไรแบบนั้นนะตอนนี้คนอาจจะเริ่มฟังเพลงฝืนเองก็ได้นึกออกไหมครับมันของเรามันช้ามากครับถ้าจะมีใครสักคนเดินเข้ามามันจะมีใครสักคนจริงๆเหรอที่ทุกคนรักหมดเลยหมายความว่าสิ่งที่เขาทำแล้วทุกคนต้องชอบอ่ะมันแน่นอนอยู่แล้วมันอาจจะมีคนไม่พอใจหรือแบบเขาไม่ได้ถนัดกับการฟังเพลงแบบนี้ภาษาแบบนี้อะไรเงี้ยบางทีก็แอบรู้สึกแหละช่วงแรกๆรู้สึกแบบโอ้ทำไงวะเราจะต้องแก้ยังไงดีเพลงต่อไปเราต้องเขียนยังไงเราจำได้ช่วงที่เขียนเพลงฝืนอ่ะแล้วมันก็มีคำว่ามุ้งหลังนั้นที่แขวนอยู่บนเพดานพัดลมเพดานที่พัดเอื่อยอะไรเงี้ยใครไม่รู้ในทมอลรูมเนี่ยบอกว่าพี่เนื้อแบบนี้มันไม่ใช่เพลงแต่เราก็แค่รู้สึกว่าเฮ้ยแต่เราเห็นจริงๆนะมันไม่ใช่ผีนะมันเป็นเนี่ยเราเห็นจริงๆอย่างเงี้ยเราเห็นหลอดไฟอย่างจริงๆแล้วเราก็พูดถึงภาพที่เราเห็นแต่ตอนหลังมันก็เป็นแบบทำเถอะทำแบบนี้แหละเขาไม่ชอบก็ไม่เป็นไรมันต้องถามว่าเรายังซื่อสัตย์กับตัวเองในการทำอะไรแบบนี้อยู่ไหมถ้าเรายังซื่อสัตย์อยู่ก็ทำไปเถอะในการเกิดขึ้นของเพลงหนึ่งเพลงอ่ะมันไม่ได้เป็นการที่จับคนมานั่งเอาหูฟังแล้วเปิดให้เขาฟังนี่คือเขาไม่ฟังก็ได้ก็เลื่อนผ่านไปเราก็เลยคิดว่ามันไม่ได้เป็นการทำลายกันอ่ะก็เหมือนหนังบางเรื่องไม่อยากดูก็ไม่ต้องดูก็ดูเรื่องอื่นไปมันไม่เป็นไรอ่ะเราไม่ได้เป็นศิลปินครับก็คนทำเพลงคนเล่าเรื่องผ่านเพลงอะไรเงี้ยศิลปินสำหรับเรามันคือคนที่หลายคนยกย่องอ่ะแล้วเขาก็ต้องมีความสามารถมากจริงๆอ่ะจนคนสามารถยกย่องเขาได้อ่ะใช่เรารู้สึกว่าเป็นแบบนั้นโหเรารู้สึกว่าอันนี้สำหรับเราส่วนตัวมากๆอ่ะเรารู้สึกว่าคำว่าศิลปินมันยิ่งใหญ่เกินตัวเรามากครับเราว่าเราไม่ใช่ฮะเราเป็นพี่ชายแล้วกันเราเหมือนเราเป็นพี่ชายมากกว่าคือเราชอบดนตรีตั้งแต่เด็กๆแต่เราดันมีโอกาสมาทำงานถ่ายรูปก่อนอะไรเงี้ยครับมันอาจจะเกิดจากโอกาสบางโอกาสก็ได้ที่คนบางคนยื่นให้เราอะไรเงี้ยคือโอเคช่างภาพอาจจะเป็นอะไรที่แบบลองเรียนดูแต่ปรากฏว่าไม่ได้เป็นสิ่งที่แบบโหชีวิตนี้เราอยากเป็นช่างภาพคือตอนนั้นมันก็เป็นโอกาสและจังหวะในการที่แบบศิลปะก็เรียนมาบ้างแล้วลองเรียนถ่ายรูปดูกันแต่ปรากฏว่ามันเป็นสิ่งที่เรามันเป็นแพชชั่นของเรามากๆก่อนหน้านั้นนะซึ่งมันก็ทุกวันนี้กับเราก็แพชชั่นกับเรื่องดนตรีมากๆแมันเรื่องความสุขแล้วก็ความซื่อสัตย์แบบความสุขของเราหมายถึงว่าเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทำอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคคนเรามันไม่ได้สุขเสมอหรอกมันก็อาจจะมีช่วงเวลาหรือแบบบางจังหวะเหตุการณ์ที่มันทำให้เราเป๋ๆไปบ้างอะไรไปบ้างแต่ว่าเราต้องถามหัวใจเราจริงๆอะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเรามีความสุขกับมันพอไหมแล้วเรายังมีแพชชั่นแบบ 100% อยู่หรือเปล่าถ้าเรายังมีพวกนี้อยู่ทำเถอะใครจะไปรู้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะครับแต่วันนี้ทำเพลงหรือทำอะไรก็ตามใครที่ทำอะไรอยู่ทำสิ่งนั้นอะให้ดีที่สุดวันนี้ก็คืออยู่กับปัจจุบันแล้วก็ไม่ต้องไปคือโอเคบางครั้งมันต้องกดดันตัวเองบ้างแหละในการทำอะไรบางอย่างแต่ว่ามันก็แค่อยู่กับทุกๆวันแล้วก็ทำทุกๆวันให้ดีที่สุดแค่นั้นเองครับถ้าวันนี้จะต้องทำเพลงหนึ่งก็ทำให้มันดีที่สุดแค่นั้นเอง